ทีมงานสดจากที่จริงก็ได้ลงพื้นที่ทำงานกันมากับทั้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารจากมทบ27และก็ทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงทีมกู้ภัยนะครับในการเฝ้าสังเกตการเรื่องของทิศทางพายุและความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัด101ค่ำคืนนี้ทิศทางลมจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญในช่วงนี้นะครับท่านแรกคือดร.สุทัศน์วีสกุลผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคือพลตรีธวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27อยู่ด้านนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเรียนถามท่านดร.สุทัศน์ก่อนนะครับเพราะว่าจากการประเมินสถานการณ์ทั้งวันทิศทางพายุเนี่ย101เป็นยังไงบ้าง101อยู่เส้นทางของจุดศูนย์กลางพายุนะครับและปัจจุบันอยู่ที่มหาสารคามนะครับแล้วก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ขอนแก่นนะครับลักษณะนี้ทำใหการตกของฝนนั้นอยู่ด้านใต้ของพายุ คือสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลที่เกิดน้ำท่วมในปัจจุบันนะครับแล้วในอนาคตตรงนครราชสีมานครนายกก็จะมีฝนตกมากขึ้นนะครับเป็นแนวใต้เส้นทางเดินของพายุทั้งหมดนะครับอีกแนวหนึ่งที่เกิดแนวปะทะกันของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับลมของพายุก็คือภาคกลางนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับพิจิตรซึ่งตอนนี้ฝนตกหนักอยู่ครับแต่อย่างไรก็ตามด้านบนนะฮะคือกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์แล้วก็ร้อยเอ็ดตรงนี้จะพบกับวัตภัยเป็นหลักมากกว่าอุทกภัยครับครับซึ่งสังเกตณเวลานี้เนี่ยฝนมันอาจจะพรำๆแต่ลมมันแรงมากๆถูกต้องครับเนื่องจากว่าจุดศูนย์กลางพายุเริ่มผ่านไปแล้วตอนนี้อยู่หลังพายุแล้วนะครับร้อยเอ็ดลมก็จะเริ่มแรงขึ้นตามระดับน่าจะทั้งคืนนี้ครับคือจะต้องระวังเรื่องของวัตภัยง่ายๆคือหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็ต้องระวังเรื่องวัตภัยทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็กาฬสินธุ์ด้วยครับครับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการเฝ้าระวังต้องถามท่านนี้เลยครับท่านผบ.การเฝ้าระวังค่ำคืนนี้จุดไหนเปราะบางอย่างไรกำลังพลพร้อมหรือไม่ครับครับผมพลตรีธวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27นะครับนะทางตำรวจว่าการกระทรวงกลาโหมท่านผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็แม่ทัพภาคที่2ได้สั่งการให้หน่วยจัดกำลังมา อยู่ประจำพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่27ครับก็จัดกำลังในทุกพื้นที่ทุกอำเภออำเภอละ1ชุดนะครับเขาคอยระวังให้กำลังใจแล้วก็คอยดูถึงภัยพิบัติที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติอันเนื่องมาจากวัตภัยที่ทางสสน.ได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ภัยพิบัติอันเกิดจากฝนตกน้ำท่วมขังต่างๆครับก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมากๆนะครับอันเนื่องมาจากการวิเคราะห์ของคณะที่ได้มีการประชุมกันเมื่อเช้านี้ว่าเรามีพื้นที่ที่เสี่ยงมากๆตรงไหนเราก็จัดกำลังไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นพร้อมด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์แล้วก็มีรถครัวสนามแล้วก็ตลอดจนได้ประสานกับหน่วยงานของจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรในเรื่องการป้องกันน้ำท่วมสามภัยเนี่ยให้คอยเฝ้าระวังในพื้นที่ต่างๆก็นำเครื่องจักรกลต่างๆลงมาในพื้นที่ตามที่ทางผู้สื่อข่าวได้นำเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้วครับครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าพี่ๆทหารมานอนอยู่กับชาวบ้านป้องกันภัยกันเลยครับก็นอนอยู่ประจำนี่เลยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะดูว่ายังมีพื้นที่ตรงไหนที่เกิดความเสียหายก็จะจัดเจ้าหน้าที่ลงมาปฏิบัติงานในการซ่อมแซมในการบูรณะให้กลับคืนสภาพโดยเร็วที่สุดครับณเวลานี้มีการแจ้งเตือนว่าพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือบ้างไหมครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็มีที่อำเภอพนทองครับสักครู่ได้รับการแจ้งมาว่ามีวาตภัยเข้ามาประมาณ15หลังคาเรือนก็จัดชุดปฏิบัติการที่ในพื้นที่เนี่ยเข้าไปดูแลให้การช่วยเหลือร่วมกับส่วนราชการต่างๆของอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับขอบคุณมากครับมาฝั่งนี้อีกนิดนึงก็คือประมวลภาพรวมแล้วจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงพายุนี่ไปแล้วแต่ต้องเฝ้าระวังเรื่องวาตภัยถูกต้องครับมีส่วนอื่นเพิ่มเติมเสริมไหมครับส่วนที่เสริมก็คือแนวพายุนี้นะครับรัศมีประมาณ 300-400 กิโลเมตรนะฮะในพรุ่งนี้ก็จะเคลื่อนเข้าสู่ภาคกลางนะครับปริมาณฝนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดนะฮะแต่ภาคกลางนะฮะตอนล่างแล้วก็เชียงใหม่ลำพูนลำปางเนี่ยเริ่มจะได้ฝนเยอะขึ้นนะครับจะเห็นว่าพายุลูกนี้เนี่ยวิ่งทะลุประเทศไทยขึ้นไปเลยส่งผลให้ปริมาณฝนมากทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางครับครับ
ก็จำเป็นที่พรุ่งนี้จะต้องระวังภาคกลางครับภาคเหนือครับผมครับเพราะว่ามีฝนตกหนักแล้วก็ตรงนครนายกตรงเชิงเขาใหญ่ด้วยเหมือนกันครับต้องเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากครับครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับท่านดร.สุทัศน์ขอบพระคุณนะครับขอบคุณท่านผบ.ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่มาเสียสละเวลาในครั้งนี้มาอยู่กับเราแล้วก็เดี๋ยวต้องทำงานกันต่อด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือการทำงานของพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ยังคงทำงานกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและก็สังเกตเรื่องของผลกระทบต่างๆในเรื่องของพายุโนอึนนะครับ